กำลังพลกรมทหารพรานที่22เข้าให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่บ้านเลขที่7หมู่ที่4ตำบล42รักอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฝนและลมกระโชกแรงในช่วงที่ผ่านมาสร้างความดีใจให้กับผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับพร้อมกับขอบคุณทางทหารที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆทางนี้ครับในพื้นที่จังหวัดเลยยังคงมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอีกเป็นจำนวนมากซึ่งกำลังพลชุดช่างกรมทหารพรานที่22รวมทั้งหน่วยทหารในทุกหน่วยในพื้นที่นะครับจะยังคงออกให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่เสียหายอย่างต่อเนื่อง